never felt 10 years older but could have something to do ครับเพื่อนๆชาว Hot Wheels Thailand ทุกคนนะครับมาพบกับพี่ฟอร์ดสายเปนะครับสวัสดีนะวันนี้วันเสาร์เนาะวันหยุดสำหรับน้องๆที่ไม่ได้ไปโรงเรียนก็วันนี้นะพี่ฟอร์ดได้มีรถกระบะแดกซูเปอร์แดกเบิร์ดหลัก5ที่ได้ทำการมูจากคันนี้เปลี่ยนจากคันนี้หรือออกใหม่เปลี่ยนล้อมูใหม่จัดเต็มทั้งคันทำเป็นเบิร์ดหลัก5แต่ว่ามันไม่ใช่รถของพี่ฟอร์ดเองมันเป็นรถของลูกค้าที่ได้สั่งพี่ฟอร์ดทำลูกค้าคนนี้ชื่นชอบในเบิร์ดหลัก5มากๆอู๋ช่างเบิร์ดหลัก5ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้น้องๆดูเป็นตัวที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งที่ USAนี่เลยเบิร์ดหลัก5มาเลยคันนี้เลยครับโอ้โหเงาแวบสีดำคือคันนี้ตั้งใจทำมากๆนะครับเพราะว่าน้องบอกว่าพี่ฟอร์ดช่วยทำคันนี้ให้หน่อยน้องรอคิวมานานมากๆสำหรับรถคันนี้ซึ่งตอนนั้นงานพี่ฟอร์ดเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้ว่างๆแล้วก็เลยรับงานของน้องมาแล้วนี่เลยก็อย่างที่เห็นครับจากเดิมเป็นรถคันนี้ครับรถคันนี้จริงๆลายนี้สีนี้เลยน้องส่งมาให้แล้วก็ให้โมในที่สุดก็ออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้ครับเบิร์ดหลัก5นะลายธงชาติไทยที่เป็นตัวแทนได้ไปแข่ง USA คันนี้ USA เลยนะเวลาที่ดีที่สุด 8.1 เท่าไหร่สักอย่างนี่แหละครับพี่ฟอร์ดจำไม่ได้แล้วนะเรามาดูรายละเอียดดีเทลตัวรถกันตัวนี้เดี๋ยวเอามาเทียบกับคันนี้เลยแล้วกันนะตัวนี้ครับที่เห็นหลักๆเลยกระจังหน้าครับปั้นขึ้นมาใหม่ปั้นเป็นกระจังออลนิวใหม่ครับเขียนใหม่ไฟตัดหมอกด้านล่างกระจังหน้าเขียนใหม่หมดแล้วก็ยังคงเปิดเป็นฝากระโปรงได้นี่ยังเปิดฝากระโปรงได้เหมือนเดิมนะครับด้านที่2ครับส่วนที่2ที่เห็นเลยสีใช้เป็นสีดำใหม่ครับแล้วก็ติดเป็นดีคอร์ครับลายธงชาติไทยเบิร์ดหลัก5นะครับโน้ตนัดยูสคาร์ ECU Shop นะครับแล้วก็เป็นรูปตัวนี้18บวกนะไมซิงก็สีนะครับลิควิดโมลี่แล้วก็เป็นคัช BRC ด้านข้างแล้วก็เขียนเป็นประตูสีเงินเขียนใหม่รายละเอียดดีเทลอาจจะไม่เหมือนเป๊ะนะครับแต่พี่ฟอร์ดเอาแค่เก็บรายละเอียดแบบหลักๆไม่ได้เอาถึงแบบเหมือนเป๊ะเลยเพราะว่าดีคอร์บางทีมันต้องตัดเลยไม่สามารถที่จะทำแบบให้มันเป๊ะได้มาดูในส่วนด้านหลังครับด้านหลังก็ที่เห็นเลยยื่นล้อออกมาแล้วก็เขียนไฟท้ายใหม่ติดวิงหลังครับส่วนด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันครับแต่ที่เห็นแตกต่างมาก็คือนี่เลยตัวท่อครับท่อที่มันยื่นออกมาจากข้างรถนะครับนี่เห็นไหมน้องๆนี่เลยครับตัวท่อพี่ฟอร์ดได้เจาะบอดี้นะครับแล้วก็ใส่ท่อไปใหม่นะเพื่อเพิ่มความสมจริงให้กับกระบะแดกสำหรับคันนี้รายละเอียดดีเทลก็มีประมาณนี้ครับโหลดเตี้ยติดพื้นเลยนะครับสำหรับคันนี้ลองดูนี่เตี้ยเลยครับดูช่องว่างระหว่างล้อกับตัวฐานล้อนะครับแทบจะติดพื้นเลยจริงๆล้อหน้าใช้เป็นสีทอง5ก้านครับล้อเล็ก9มิลนะครับส่วนล้อหลังใช้เป็นล้อตันนะครับแล้วก็เป็นยางใหญ่นะนี่ให้ดูนะครับใส่แกนคาร์บอนบัดเพื่อถ่างล้อออกมานะครับผมสำหรับคันนี้ส่วนล้อเล็กหดแกนเข้าไปนะครับเพื่อให้มันอยู่ข้างในมุดเข้าไปข้างในซุ้มล้อนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นโลบาร์สีชมพูครับเหมือนรถจริงนะตัวนี้แต่ว่าตัวเหล็กค้ำอาจจะไม่ได้แฉกเหมือนขั้นเป๊ะซะทีเดียวนะครับก็จะเป็นโลบาร์สีชมพูนะฮะเจาะเข้าไปนะครับแล้วก็ยื่นลงมาท้ายกระบะแล้วก็มีฝาปิดนะครับแล้วก็โมเป็นวิงหลังใหม่นะเป็นปีกก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเบิร์ดหลัก5ที่ได้ไปวิ่งที่อเมริกาก็ฟังน้องๆกดไลค์ให้กับรถคันนี้นิดหนึ่งเนาะพี่ฟอร์ดตั้งใจทำมากสวยจริงๆรายละเอียดดีเทลค่อนข้างที่จะคมและสวยมากๆเลยสำหรับคันนี้นะครับกระจังหน้าก็ปั้นใหม่นะเพื่อให้มันเป็นหน้ายาวแดกออกมานะครับลองเทียบกันดูนะก็มีประมาณนี้ครับโอเคเลยนะก็สวยเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีเป็นวิดีโอและรูปภาพนะครับสำหรับรถคันนี้ที่ได้ถ่ายกับอู้ถ่ายกับฉากนะครับที่พี่ฟอร์ดเพิ่งได้มาเดี๋ยวท้ายคลิปมาดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็ฝากฉากตัวใหม่ด้วยนะครับตัวนี้มีน้องๆถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่ามีกี่แบบทั้งหมดมี7แบบนะครับราคา
พี่ฟอร์ดตั้งไว้อันนี้บอกเลยนะครับที่บอกไว้ว่ามันถูกมากๆเพราะอะไรมันราคาแค่70บาทนะครับพี่ฟอร์ดทำมาเพื่อให้น้องๆที่ยังเรียนอยู่หรือเป็นเด็กๆนะครับมีกำลังที่จะซื้อได้นะครับอย่างอู่อย่างร้านจอดรถราคามันค่อนข้างสูงนะครับแต่อย่างถ้าน้องๆบางคนมีกำลังซื้อพี่ฟอร์ดก็ไม่ว่านะครับแต่ตัวนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ตั้งโชว์นะครับเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังเห็นไหมมันก็สมจริงนะไม่ใช่รูปภาพนะครับ มองแบบนี้เหมือนจะเป็นรูปภาพเลยนะเห็นปะแต่มันไม่ใช่รูปภาพนะครับมันเป็นฉากด้านหลังนี้จะเป็นฉากนะครับเป็นมิตินะก็ค่อนข้างที่จะสวยนะสำหรับงานตัวนี้นะครับโอเคก็วันนี้มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพและวิดีโอสวยๆนะครับสำหรับรถคันนี้เบิร์ดหลัก5นะครับเจ้าของความเร็ว 8.1 วิที่วิ่งมาจาก USA นะครับโอเคสำหรับวันนี้พี่ฟอร์ดขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับมาพบเจอกับคลิปกิจกรรมแจกรถฟรีทุกสัปดาห์นะครับEP นี้แจกฉากตัวนี้เลยครับนี่อาทิตย์นี้แจกฉากนะครับผมและจะมีรถที่น้องๆได้ส่งมานะครับเป็นรถของผู้ติดตามส่งมาร่วมแจกอีก2คันนะแล้วเอาไว้ติดตามชมนะครับว่ามันเป็นรถอะไรโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ10 years older, but fuck it, it was something to do. Fuck it, it was something to do. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die, 'cause I got me for life. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. Feel your sinking, I will jump right over into cold. Sipping waterfalls, my youth is yours. Run away now and forever.